โอเคทุกคนวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมเลิฟไลท์สกูไอดอลเฟสติวัลโกลบอลอีกแล้วจะบอกว่าเฮ้ยคลิปนี้เป็นคลิปที่ขนลุกและเป็นคลิปแรกของช่องที่แพงที่สุดตั้งแต่เราทำช่องมาโอเคคลิปนี้มีมูลค่าเกินก่อนว่าคลิปนี้มีมูลค่า 2,500 บาทโอ้ยคือแบบตอนมานั่งคิดแบบคือแบบเอ้ยกล้าเติมได้ยังไงวะอะไรเงี้ยโอ้โอเคก็คิดอยู่ว่าเอ้ยคลิปนี้แม่งกล้าเติมได้ยังไงวะ 2,500 โอ้ my god แต่จะบอกว่าคือเรามาลองคิดทบทวนดูดีๆแล้วก็คือเราอ่ะน่าจะเล่นเลิฟไลท์อ่ะในระยะยาวอยู่แล้วเนาะน่าจะเล่นแบบนานแบบนานมากๆเลยอ่ะก็เลยคิดว่าเออเติมไหมก็คงไม่เป็นอะไรหรอกอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ขอแล้วก็ต้องขอแบบว่าทุกคนนะที่ดูช่องเราอยู่ขอร้องช่วยกดไลค์ช่วยแชร์คนละ1ไลค์1แชร์ขอร้องคือแบบช่วยแชร์ออกไปให้แบบหลายๆคนดูหลายๆคนได้เห็นทีเถอะคือแบบพอนั่งคิดดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมรู้สึกเสียดายตังค์วะอะไรเงี้ยเฮ้ยมันคุ้มหรือเปล่าบลาบลาอะไรเงี้ยแต่คือเติมไปแล้วจ้ะไม่สามารถเอาคืนได้แล้วคืออยากจะขอทุกคนช่วยไลค์ช่วยแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์หน่อยเนาะขอร้อง please 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 เถอะจริงๆโอเคก็เราเติมไปทางจริงๆนะ 2,500 คือนี่ตู้นี้3ใบก็คือการันตี UR นั่นเองเราเติมไป 2,500 ก็คือได้เป็นเลือก UR 3ใบเนาะคือในใจก็เลือกมาแล้วว่าเราจะเอาใบไหนบ้างแล้วของที่ได้มาก็คือ SR Skill ก็คือตั๋วสุ่มสกิลอ่ะอีก6ใบแล้วก็รู้สึกว่าจะได้เจมมาอีก10แล้วซึ่งบอกก่อนเลยว่าเราจะไม่เติมเกมอะไรอีกแล้วเราจะไม่เติมอะไรอีกแล้วเป็นเวลา100ปีก็เวอร์ไปเนาะแต่ก็คือแบบอีกนานเลยอะคือจะไม่แตะอะไรแล้วอะจริงๆเฮ้ยรู้สึกแบบเครียดเลยอะโอเคช่างมันเถอะเราก็มาสุ่มกันดีกว่าเติมไปแล้วอะจะมาบ่นทำไมอะเออโอเคก็มีตู้ใหม่มาเป็น UR รินจังถ้าจำไม่ผิด UR อีกใบหนึ่งที่คู่จะเป็นโนโซมิรินจังก็เป็นสกอร์เนาะ24ตัวโน้ตโอกาส 41% แบบแบะลินฟันโอกาส 41% จะเพิ่มคะแนน535ถามว่าน่ารักไหมน่ารักมากตัวไอดอลไลท์คือสวยมากโคโตริทรงผมน่ารักมากรู้สึกกินใจเลยอะใบเนี้ย26โน้ตโอกาส 29% ทามิ่งวินโดว์5วิอุ้ยถือว่าโหดนะหุ้ยไอดอลไลท์สวยมากอุ้มมีถักเปียก็คือตายแล้วตอนเนี้ย25โน้ตโอกาส 27% สเตมินา4แต่ความสามารถน้องไม่ดีเลยน่ารักก็คือเซนนะน่ารักมันเหมือนเป็นธีมเวทมนต์อะรู้สึกอยากได้เหมือนกันนะเนี่ยแต่คือเราจะไม่สุ่มเนาะเราจะเก็บไปสุ่มมาริทีเดียวโอเคแล้วก็มีตรงนี้ที่เราเล่นเก็บมาจากกิจกรรมครบรอบ6ปีเดี๋ยวเราว่าเราจะสุ่มเลยในคลิปนี้เนาะตอนแรกตั้งใจจะเก็บไว้สุ่มในคลิปสุ่มบูทิเกตแต่ก็โอเคไม่เป็นไรก็สุ่มไปเลยละกันไหนๆก็สุ่มไปแล้วเนาะโอเคก็ว่าจะสุ่มไอ้2ใบเนี้ยในฝั่งอควาเพราะว่าเราจะมาสุ่มตรงนี้แล้วอะเนาะตั้ง3ใบใช่ก็ว่าสุ่มอควาดีกว่าโอเคมาทุกคนพร้อมเริ่มจาก2ตัวนี้ก่อนก็คือจะมีโอกาสได้ UR 10% ADR 20% แล้วก็ SR 70% รวมเป็น100บลาบลาบลาปกติเนาะโอเคมาฮืออย่าลืมนะทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยขอร้องคนละ1ไลค์1แชร์เท่านั้นจริงๆโอเครูบี้ซัมเมอร์บีชอือฮึโอเคป่ะติ๊ง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 โอเค SR อยู่แล้วรูบี้โอเคเมอร์เมดอุ๊ยแบบแต่น่ารักนะเนี่ย
จะบอกว่าเซตเมอร์เมดของอควาก็อยากเก็บนะสวยอยู่โอเคมาทุกคนอันนี้ของจริงซึ่งใบที่เราจะเลือกหรออ่ะสุ่มสกิลเล่นๆไปก่อนคือตอนแรกอ่ะเราตั้งใจว่าเราจะเลือกเป็น3สีซึ่งอันเนี้ยบอกก่อนเลยนะว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะซื้อมาเพื่อเลือกการ์ดที่อยากได้นะเราไม่ได้เลือกเมนเลยแต่คือเราเลือกการ์ดที่ความสามารถโหดที่สุดเว้ยเก็ตป่ะโอเคคือในใจตอนนี้ที่เลือกไว้3ใบจะมี3สีพอดีเลยเว้ยก็คือจะเป็นเซตนี้ Beast Master Kotori ใช่ไหมชื่อการ์ดเหรอ Monster and Hunter จะเป็น Kotori ใบนี้ที่เราอยากได้เนาะก็เป็นของทีมเพียวแล้วก็จะเป็นเซตนี้แหละ Eri ทีมครูเนาะคือเซตนี้เรารู้สึกว่าเราอยากได้เพราะการ์ดสวยการ์ดสวยมากๆแล้วก็ส่วนอีกใบนึงของสมายจะเป็นอูมิใบนี้คืออูมิใบเนี้ยช่วงคือเขาตั้งให้มันเป็นการ์ดเทียร์1การ์ดเทียร์1เลยเพราะว่ามันเป็นการ์ดที่สกิลค่อนข้างที่จะOP อยู่พอสมควรเนาะด้วยคะแนนที่เพิ่มเยอะมากๆแล้วก็โอกาสติดอ่ะค่อนข้างง่ายแต่ว่ามันก็แล้วแต่ดวงอีกว่าจะติดเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยเนาะตอนแรกก็ลังเลระหว่างนิโกะใบนี้เพราะว่านิโกะเพิ่มคะแนนเยอะมากก็คือ800แต่ในทางกลับกันถ้าเราเลือกอะเราเมนอูมิไงเราก็เลยว่าเราจะเอาอูมิใบนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่ามันเป็นการ์ดเทียร์1เหมือนกันอะไรเงี้ยก็คือนั่นแหละข้อดีก็คือเป็นเมนแล้วก็สกอร์ส่วนนิโกะก็คือเป็นสกอร์เฉยๆแต่เราไม่ได้เมนไงแล้วก็ทีมเพียวตอนแรกเราตั้งใจจะเลือกอันนี้ Universe อูมิเนาะแต่คือเราอะตั้งใจว่าเพราะว่าทีมเพียวเราอะมียูนิตของปี2เยอะแล้วก็เป็นพรานทีมอะเยอะมากใช่เราก็เลยว่าเราเลือกโคโตริน่าจะคุ้มกว่าเนาะส่วนเอลิก็คือนั่นแหละเราอยากได้เฉยๆเนาะคือเราเท่าที่เราดูอะเพราะว่าเอลิเพิ่มสกอร์ตั้ง700แต่คือใบอื่นในทีมเพียวอะไอ้ทีมครูเราก็ไม่มีใบไหนที่ว่าโหดแล้วนะเราต้องใจที่เราสกอร์เลยอย่างเดียวมากิก็โหดแต่ว่าโคโตริไงมันคุ้มกว่าตรงที่ว่าเรามีพันทีมเยอะเราจะจัดเป็นยูนิตที่มีการ์ดในเซตนั้นๆเยอะกว่าโอเคมางั้นเราก็สุ่มเลยแล้วกันเนาะคลิปนี้น่าจะยาวด้วยแหละแต่แอบเสียดายอูมิเซตนี้เพราะว่าเราอะบางเซตอะเราไม่ค่อยชอบเซตซัมเมอร์เท่าไหร่เนาะแต่ว่าเราจะเลือก ก็คือจะเลือกแล้วแค่นั้นโอเคไปแอดไปเลยทุกคนเราขอย้ำอีกครั้งได้โปรดกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยไม่ว่าจะด้วยวิธีทางไหนช่วยกดแชร์ให้เราด้วยนะได้โปรดโอเคจะบอกว่าตู้นี้ก็คือจะไม่มีการแลเนาะก็จะได้ SSR เลยกับ SR อย่างละ5ก็เป็น10รวม UR ก็เป็น11ก็ถือว่าคุ้มมากเนาะโอเคไปทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคนละ1ไลค์1แชร์ถ้าใครเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วย มันเป็น UR ที่เรารู้สึกว่าก็ดีใจปนเสียใจในเวลาเดียวกันเก็ตป่ะโอ้ my god จะดีใจสุดโอ้โอเคเอเลนาจะบอกว่าดีใจสุดก็ไม่สุดเพราะว่ามันมูลค่าค่อนข้างเยอะมากเยอะแบบเยอะจริงๆอ่ะวิแต่ถ้าพูดในทางความคุ้มอ่ะเราสามารถย่อย SR กับ LSR ได้นะเพื่อมาอันเดอร์ไลท์ก็ถือว่าโอเคShe's so beautiful โอเคก็ตามที่ทุกคนเห็นเนาะโอเคมาอีก2ใบแต่ตามจริงจะบอกว่าในใจก็อยากได้โฮโนกะพูเซตใบนี้เหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อ
ตอนนั้นนะโคโนกะใบเนี้ยเคยขึ้นเป็นเทียร์หนึ่งในช่วงแรกๆเลยช่วงนี้ก็ยังมีคนใช้อยู่นะยังเป็นเทียร์หนึ่งอยู่นะโคโนกะใบเนี้ยแล้วเราจะบอกว่าเราเพิ่งมาสังเกตเว้ยว่าพอเวลาเรามี UR โคโตริใบไหนอะเราจะได้ UR ที่คู่กับโคโตริเซตนั้นมาตลอดให้ทุกคนสังเกตได้คลิปนี้น่าจะยาวขอบอกก่อนแค่นี้ให้ทุกคนสังเกตได้จากสโนว์เซตคริสต์มาสเซตใบนี้เราก็มีโฮโนกะคู่กับโคโตริอันนี้ใบที่1แล้วตอนนั้นที่เราเติมไป249ใช่ไหมเราก็ได้ UR โคโตริเทนนิสมาแล้วคลิปบูทิเกตคลิปนั้นเราก็ได้ UR เทนนิสฮานาโยมาและล่าสุดคือเรามี UR โพลิสโคโตริแล้วล่าสุดเราก็ได้ UR เอลิโพลิสเซนนิมาซึ่งเป็นอะไรที่แบบโคโตริน่าจะนำโชคให้เราจริงๆอ่ะโคโตริน่าจะนำโชคให้เราอ่ะจริงๆเคไปโคโตริตอนไอดอลไลก็สวยนะเซตเนี้ยบอกก่อนโหอุ้ยเราลืมแคปโอ้ยดีนาคิดทันอ่ะรู้สึกชื่นใจมากเลยเวลาเห็น UR แบบโอ้ซีโซคิวไปเนี้ยอยากได้มานานแล้วอ่ะโอ้เมดนิโกเบอร์สโตนกับลิตเติ้ลเดวิลโนโซมินี่ออกบ่อยมากๆชีโซคิวโอเคใบสุดท้ายเอลิเหรอลังเลแหละเอลิอะแหละเรียกมาแล้วเนาะโอเคทุกคนย้ำอีกครั้งเราจะย้ำเป็นรอบที่ร้อยรอบที่ล้านช่วยกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์1แชร์สำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ก็ Subscribe ให้เราด้วยเนาะโอเคปะเมอร์เมดนี่ก็โอเซตดนตรีจำชื่อเซตไม่ได้เชอร์รี่บอสซัมเอเนเชียโคโตริโอ้เซตกับโคโตริมาเอ้ยเซตกับอูมิเซตซัมเมอร์เมจิเชียนเอลิฟูเซตเยสคือแบบพูดไม่ทันโฮ she's so beautifulสวยมากคือเซตเนี้ยเป็นด้วยความที่มันเป็นเซตที่แบบแสงสีอะไรมันเข้ากันหมดอะรู้สึกมันเป็นเซตที่สวยมากโอเคหมดจบนี่อันนี้ก็คือ SSR และ UR ทั้งหมดที่เราได้มานั่นเองนะจ๊ะโหสวยทุกใบเลยมันก็คือใบที่เราอยากได้นั่นแหละโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะจบไปด้วยการที่ภาพที่เราได้มาเซตเมื่อกี้คือจริงๆนะ UR โคโตริทุกใบที่เรามีต้องมีการ์ดคู่ Beautiful Oh my god งั้นเราขอจบไปด้วยภาพนี้เลยละกันเนาะโอเคสำหรับคนที่เข้ามาดูก็ขอบคุณมากๆเลยก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยเนาะว่าคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้ชอบหรือเปล่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เหมือนเดิมเนาะแค่คนละ1ซับ1ไลค์1แชร์แค่นี้ก็เป็นกำลังใจให้แล้วแล้วก็เป็นกำลังซับให้เราด้วยโอเคก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย